ชื่อเล่นชื่อนัตตี้ค่ะครับมาชินะครับปิงได้ไงล่ะครับก็เห็นเขาตั้งแต่ตอนเข้าไปทำงานวันแรกก็สะดุดอยู่แอบบอกเพื่อนว่าคนนี้ใครอ่ะนี่แล้วก็ต้องใช้คำพูดเหมือนดาราไงพยายามทำตัวให้เขามาจีบเนี่ยพยายามไปอยู่ในจุดที่เขาจะมาจีบก็ตอนนั้นก็งงนิดนึงอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นอะไปเที่ยวด้วยกันที่หัวหินซื้อกล้วยปิ้งมากินอยู่เลยอะแล้วเขาบอกว่าอยู่ดีๆก็แบบอ้าวขอแต่งงานแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยเราอยากกินกะเพราไปตลอดชีวิตได้ไหมเธอทำให้เราได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะตอนที่เรากำลังเตรียมงานอยู่นัตตี้อยู่สิงคโปร์มาชี้อยู่กรุงเทพเนาะฉะนั้นเราก็จะต้องคุยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบสีน้ำเงินผมชอบสีน้ำเงินแล้วก็เราก็ชอบแบบอะไรวิบวับวับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมารวมกันเป็นทีม An Eye Under the Star ค่ะเรารู้ทีมแล้วว่าเป็นลักษณะแบบนี้เราแบบพุทลงไปในทุกสิ่งของรวมถึงการ์ดด้วยนี่ก็คือการ์ดของเราอะนะคะถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าแล้วก็มีดวงดาวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เราทำเป็น2ใบแบบนี้เพราะว่าอันนึงเราอยากแจกให้กับทางผู้ใหญ่เพราะว่าเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจแบบลูกเล่นเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เป็นฟอร์มอลนิดนึงสำหรับการ์ดอันนี้ส่วนการ์ดอันนี้ก็คือเราอยากทำให้เพื่อนๆนะคะเราไม่อยากให้เขาไปทิ้งเสียดายของอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอออย่างน้อยเขาก็เอาไปคั่นหนังสือบ้างอะไรบ้างก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของการเราที่แจกคือเราไม่ได้ต้องการใช้ซองด้วยเพราะว่าซองก็ทิ้งอยู่ดีอีกอย่างนึงคือเราก็ไม่ได้แบบบังคับให้เขาใส่ก็อยากให้มาร่วมสนุกกันจากการปรึกษาทางร้านนะคะบอกว่าถ้าจะทำแบบนี้ก็คือจะมีแบบปั๊มฟอยล์แล้วก็มีแบบธรรมดาซึ่งจริงๆก็คืออยู่ด้านหลังเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเห็นเนี่ยก็คือมันไม่สวยแหละเอาจริงๆถ้ามันไม่ปั๊มฟอยล์เราก็เลยเลือกว่าเอาปั๊มฟอยล์ละกันมันจะได้แบบดูสวยโดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็พอให้พ่อกับแม่ดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็สวยกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะปั๊มฟอยล์ทางด้านหน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบธรรมดาเพราะมันเป็นดาวแหละมันเลยต้องวิบวับใช่มันก็จะแมทช์กับธีมด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะชมว่าการ์ดแปลกดีไม่ค่อยเหมือนใครอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนทำเนาะส่วนอันนี้เพื่อนๆก็ค่อนข้างใจว่าการ์ดอะไรเนี่ยคือเหมือนแบบทำไมเป็นดีไซน์แบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเออแปลกดีเขาก็ชอบดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ซ้ำเดิมเป็นอะไรที่ค่อนข้างยูนิคอะค่ะแต่เราก็บอกทุกคนที่ให้ไปว่าแบบเฮ้ยอย่าทิ้งนะอยากให้ไปรียูสจริงๆเนื่องจากว่าเราก็เลือกกระดาษที่มันค่อนข้างดีปรินติ้งก็ดีเพราะฉะนั้นแบบเออถ้าอยู่อ่านหนังสืออยู่แล้วอยู่ก็ไปใช้การ์ดเนี้ยก็3ปีแล้วถูกไหมมันยังแบบคงสภาพเดิมอยู่เลยอะแล้วเราก็ไม่ได้เก็บแบบว่ารักษาดีด้วยถือว่าดีอยากให้รู้ก่อนเนาะว่าเราแล้วก็คู่ของเราอะชอบแบบไหนชอบอะไรชอบสไตล์แบบไหนแล้วก็บอกความต้องการของเราให้กับทางทีมงานที่จะทำการ์ดหรือว่าออร์แกไนเซอร์ให้รู้ว่าเราอยากให้มันเป็นโทนสีแบบไหนสไตล์แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามีสิ่งที่เราชอบแล้วบอกได้ชัดเจนนะครับมันก็จะได้สิ่งที่เราอยากได้ชัดมากขึ้นเท่านั้นทำไมต้องมาในตาเออผมคิดว่ามีชื่อเสียงครับพูดตามตรงเราก็มีหลายร้านในลิสต์แล้วเราก็เข้าไปดูในแต่ละร้านในการเลือกเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเช่นต้องมีเครดิตเชลที่ดีซึ่งมานิตาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ positive feedback เกือบทั้งหมดเลยการ์ดสวยไม่มีปัญหาได้ตรงเวลาคุมต้นทุนได้ซึ่งเราก็มองว่าเออมันตรงไครเทียของเราเราก็เปรียบเทียบหลายร้านแต่เราก็มาจบที่ร้านนี้เพราะมันตรงไครเทียที่เราต้องการทั้งหมดที่พวกเรากล้าแนะนำมานิตาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเขาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ให้กับบ่าวสาวที่มี requirement ไม่เหมือนกันสักคู่ได้มาอย่างยาวนานขนาดนี้ก็ลองติดต่อดูครับแล้วจะรู้ว่าบริการเป็นยังไงเนาะ